คุณผู้ชมครับพรุ่งนี้แล้วนะครับที่สาวกกิเลนพยองของเราจะได้ปลดปล่อยสักทีนะครับหลังจากที่ฟุตบอลสปอนเซอร์ไทยพรีเมียร์ลีกนั้นปิดฤดูกาลมานานพอสมควรนะครับวันพรุ่งนี้นะฮะวันที่17มีนาคม2555นะครับที่สนาม SCG Stadium ทีมกิเลนพยองSCG เมืองทองยูไนเต็ดของเราจะเปิดรังเหย้าพบกับทีมมังกรไฟฮะ BC เทโรครับวันนี้นะครับผมมีความพร้อมของขุนพลกิเลนพยองมาฝากกองเชียร์ของเราทุกคนนะครับไปอัปเดตไปติดตามข่าวความพร้อมความมั่นใจของพวกเขากันได้เลยครับกัปตันโอ๊ตอาจจะต้องเจอกับตันเจตอีกปีหนึ่งนะฮะเทโรเสริมทีมน่ากลัวไหมครับในมุมมองของโอ๊ตน่ากลัวครับน่ากลัวไม่ว่าจะเป็นเทโรชลบุรีบุรีรัมย์ทุกทีมอ่ะน่ากลัวทุกทีมครับทีมเวิร์คพร้อมยังก็พร้อมนะเท่าที่รวมๆสองมาเพราะว่าโครงเดิมค่อนข้างที่จะเป็นตัวเก่าคือถ้าเรามองย้อนกลับไป2ปีที่แล้วคือแทบจะไม่มีเลยก็ได้ว่าได้คือส่วนแต่ส่วนปีนี้มันเป็นโครงของปีที่แล้วก็เปลี่ยนตรงแบ็ก2ข้างเอาง่ายๆคือแบ็ก2ข้างกองกลางก็ค่อนข้างที่จะเป็นโครงตัวเดิมยกเว้นปีก2ข้างแค่นั้นแหละคือส่วนใหญ่จะเป็นโครงเดิมๆอ่ะคือเราแต่เราก็ความสัมพันธ์มันก็คือตัวเก่าๆมันก็จะคุยกันดีขึ้นแต่ตัวใหม่มามันก็ปรับได้เพราะว่าต้องให้เขาปรับเขาหาเราแล้วโค้ชก็ปรับคือทุกอย่างใหม่หมดอ่ะจันเจเทโรสภาพทีมครับตองเรามาเป็นอาทิตย์กว่าๆแล้วจากคนที่ตามติดในคลิปของสโมสรนะฮะรู้สึกว่าจะเข้มแล้วก็ทีมเวิร์คน่าจะกลับมาแล้วใช่ไหมเขาก็คือตอนนี้นักเตะทุกคนก็พยายามปรับตัวแล้วก็คือเหมือนกับปรับสไตล์ให้เข้ากับโค้ชคนใหม่ให้มากที่สุดก็คือโค้ชเขาก็พยายามใส่นักเตะที่เขาต้องการจะเล่นในการแข่งขันในวันเสาร์นี้ก็คือพวกเราทุกคนก็พยายามทำตามที่เขาบอกเทโรเปลี่ยนตัวเยอะมากเลยเหมือนเกือบลดทั้งทีมฮะมันเป็นผลดีหรือผลเสียต่อทีมเขาฮะคือผมคิดว่าเทโรปีนี้เสริมตัวน่ากลัวแต่ว่าคือมันก็มีผลดีแล้วก็มีผลเสียด้วยตรงที่ว่านักเตะหลายคนที่เข้ามาลงกันมันยังใหม่อยู่แล้วก็คือก็ต้องใช้เวลาในการปรับจูนเข้าหากันก็อยู่ที่ว่าเขาจะปรับจูนได้เร็วขนาดไหนก็ผมว่าตอนนี้ครับเราก็แบบเหมือนพร้อมที่จะเล่นในวันที่17อะไรเงี้ยซึ่งอย่างก็อาจจะไม่ลงตัวแบบสมบูรณ์แบบที่สุดอะไรเงี้ยแต่ผมว่าก็ดีกว่าช่วงแรกๆมากแล้วก็เยอะด้วยดูจากการฝึกซ้อมก็จะเห็นทั้งมาริโอและอัดนันเนี่ยจะเข้ากับมุ้ยมากๆเหมือนจะทันกันนะฮะใช่ไหมฮะครับผมว่าก็ทุกคนแหละครับก็พยายามแบบปรับตัวเข้าหากันอะไรเงี้ยพยายามเล่นด้วยกันมากขึ้นหรือว่าแบบมาเล่นกันใกล้ๆกันมากขึ้นมากกว่าตอนแรกซึ่งมาใหม่อะไรเงี้ยซึ่งผมว่าทุกคนก็พยายามปรับเข้าหากันทุกนักเตะทุกคนก็มีความมุ่งมั่นในแมตช์แรกแล้วก็คิดว่าทุกคนจะมีความมุ่งมั่นแล้วก็เก็บ3แต้มเพื่อ SCG แล้วก็เพื่อหุ่นต้าเมืองทองทุกคนนี่เซอร์โรเบิร์ตแต่ก่อนก็อยู่กับเราแล้วเขาย้ายไปเขามั่นใจมากที่ว่าเทโรจะบุกมาคว้า3คะแนนได้เพราะเขารู้จักวิธีที่จะหยุดเมืองทองนะฮะส่วนตัวโก้มองยังไงก็แล้วแต่คนมองครับแล้วก็แต่มุมมองของเขาเองนะครับแล้วก็ผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะเก็บ3แต้มในทีมยามาฮ่าได้จริงๆหรือเปล่าตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับวันพรุ่งนี้หลังจาก90นาทีก็จะรู้แต่เชื่อว่ายังไงก็ SCG ยามาฮ่าเมืองทอง SCG สเตเดียมนี้ก็ผมคิดว่าการที่ทุกทีมจะมาเก็บชนะได้มันก็คงยากลำบากเหมือนกันตอนนี้ทีมทำงานดีคือว่ากฎหมายทำงานหนักทำงานดีครับคือว่าทุกคนฟิตวันต่อวันโอ้ยนักเตะเนี่ยวันเสาร์เมื่อวานเวนดีลูคอนเนตApparemment pour moi il n'y a pas de problème, on s'entraîne normalement comme tout le coach. On a eu une manière de s'entraîner avec d'autres coachs, ça n'a pas changé, c'est nous-mêmes quoi. On a déjà un bon groupe, le reste va venir quoi, il faut que nous donnions le meilleur de nous-mêmes, le meilleur d'ouverture. Il faudrait que nous devons mettre les supporters en confiance quoi. Quota ต่างชาติ3คนเป็นปัญหาสำหรับพวกยูนะใช่อ่ะคูต้าสามคนมาตอนนี้มีคนแอฟริกาสามคนมีที่ฝรั่งสองคนนะห้าคนนะว่าคูต้องทำงานเต็มที่เลยต้องคุยตัวต้องบอกใครที่เล่นมาคิดว่าตอนนี้ทุกคนรู้ว่าทุกคนทำงานหนักมากครับทุกคนอยากเล่นมาลองคอยที่บอกใครเล่นใครไม่เล่นพลัดที่ต่างชาติจะได้สิ่งที่เรียนนะสบายดีพันธ์ลันเทรนเนอร์สบายดีพันธ์ดีสิ่งที่จะสร้างฟอร์มMoi, si tu es en forme, le jeu va te faire, l'entraîneur va te faire jouer. Et puis tu vas donner le meilleur de toi-même, quoi.
Saturday เนี่ยเจอ VC Tello ทีมของมิสเตอร์โรเบิร์ตอยู่มั่นใจนะว่าจีพอยต์โรเบิร์ตก็บอกว่าโรเบิร์ต VC จะบุกมาจีพอยต์ที่นี่ด้วยใช่ไหมมั่นใจมาทุกคนรู้จักโรเบิร์ตอยู่เป็นคนรู้นักบอลดีทุกคนรู้ว่าโรเบิร์ตรู้ถ้ามาที่นี่ไม่สบายต้องชนะเมียตงนะเมียตงอยากชนะทุกคนรู้เป็นรูปแบบไปบีซีเตโรทุกคนรู้ตอนนี้บีซีเป็นทีมดีเนาะบ่าเป็นนักบอลนะไม่กลัวใครเลยรู้รูปแบบที่มาที่นี่เมียตงชนะแน่นอนว่ารู้รูปแบบจะเป็นคนดีรูปแบบอยู่นี่ประมาณอาทิตย์ได้สามสี่ครั้งแล้วบ่ผมก็ไม่เชื่อรูเบตัวนี้ต้องเชื่อบีซีเตโรไม่เกี่ยวกับรูเบนะต้องชนะบีซีเตโรอยากชนะเลยต้องเจอเคลตันซินวาแล้วก็เอกพันธ์อินเทอร์เซนะฮะจีดจีดอาจจะซ้ายขวาเลยฮะคนเป็นผู้สาประตูจะต้องระแวงมากนะก็คือส่วนตัวแล้วก็คือผมว่าผมก็มีผู้เล่นในเกมรับที่ดีเหมือนกันคือก็ผมก็ไม่จำเป็นต้องไปกังวลถึงว่าใครจะเก่งหรือใครจะยังไงแต่ว่าผมก็เชื่อมั่นในเพื่อนร่วมทีมทุกคนว่าจะดีพอที่จะรับมือกับทุกคนที่เทโรได้ครับผมคือผมคิดว่าปีนี้ต้องดีขึ้นแน่นอนเพราะว่าทีมเราเสริมตัวเยอะค่อนข้างเยอะแล้วก็คือนักเตะแต่ละคนดีมีประสิทธิภาพที่ใกล้เคียงแล้วก็คือทุกคนต้องแข่งขันกันหมดเลยแล้วก็คือผมคิดว่าปีนี้เนี่ยน่าจะทำผลงานได้ดีเป็นอีกปีนึงที่เมืองทองเนี่ยกลับมาสู่ความยิ่งใหญ่อีกครั้งนึงผมว่าเรามีน่ากลัวแล้วก็หลากหลายขึ้นมากด้วยทั้งจะมีแบบอัดนานวรคัตแล้วก็มีแบบจักรพันธ์พรสายมีเอกภูมิอะไรมีมาริโอที่แบบว่าออกไปเล่นด้านข้างได้เนี่ยผมว่าเรามีตัวเลือกเยอะกว่าในปีที่แล้วนะยังมีคริสเตียนนี่ที่แบบว่าเป็นตัวกระชากล่าเรือที่แบบว่าหลากหลายเอาคนนี้เล่นอาจจะทำผลงานได้ไม่ดีก็เปลี่ยนคนอื่นไปซึ่งแบบผมมองว่าปีนี้แบบอะไรเราค่อนข้างก็อย่าลืมนะครับสาวกกิเลนพยองนะฮะแมตช์แรกในบ้านเนี่ยเป็นเกมที่สำคัญมากๆนะครับถ้าเราเริ่มต้นดีเราก็มีชัยไปกว่าทีมอื่นๆนะฮะและที่สำคัญนะครับในภาวะที่ทีมของเราอาจจะยังไม่พร้อมยังไม่ลงตัวเท่าไหร่กองเชียร์นี่แหละครับที่จะเป็นส่วนช่วยให้เราคว้า3คะแนนในเกมนี้มาครอบครองได้โดยเฉพาะผู้เล่นของทีมมังกรไฟ BC เทโรนั้นล้วนแล้วแต่เป็นเยาวชนนะครับที่มีความฮึกเหิมแต่ถ้าเกิดเจอกองเชียร์ที่เชียร์กันสนั่น90นาทีก็อาจจะทำให้พวกเขาขาสั่นก็เป็นไปได้ครับยังไงก็ฝากสาวกกิเลนพยองของเราทุกคนด้วยนะครับสนามของเราไม่เต็มความจุมานานมากแล้วล่ะครับก็ฝากทุกท่านไปช่วยให้กำลังใจกันเยอะๆไปกดดันกันเยอะๆนะครับเราจะคว้า3คะแนนในวันพรุ่งนี้ครับก็ผมก็หวังว่าเราจะคว้า3แต้มได้แล้วก็เป็นนัดแรกด้วยแล้วก็เล่นในบ้านเราด้วยอะไรเงี้ยก็ไม่มีอย่างอื่นที่แบบจะต้องมองนอกจากสามแต้มเชิญชวนแฟนบอลเมืองทองทุกคนครับมาเชียร์มาให้กำลังใจเป็นนัดแรกของฤดูกาลด้วยก็ผมว่านักเตะทุกคนตอนนี้ต้องการแบบกำลังใจต้องการเสียงเชียร์ที่จะคอยกระตุ้นพวกผมในปีซีซั่นใหม่นี้ที่มันจะเปิดนี้ก็เชิญชวนแฟนบอลทุกคนครับเข้ามาเชียร์กันก็ฟุตบอลก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องเมืองทองทุกคนให้มาเชียร์สโมสรเรากันเยอะเหมือนเดิมแล้วก็เสาร์นี้เป็นแมตช์แรกของการแข่งขันก็อยากจะให้ทุกคนมาให้กำลังใจพวกผมแล้วผมก็จะทำเต็มที่แล้วก็หวังว่าการเตะในบ้านใน SCG Stadium นี้ก็หวังว่าแฟนบอลจะเข้ามาอย่างน้อยก็เต็มอัศจรรย์ข้างล่างแล้วก็การมาเยือนก็มีสัก 3-4 พันรถบัสก็เราก็ชื่นใจแล้วและรู้ว่าน้อยที่สุด10คนแต่คุณไปร้องเพลงให้ดังกว่าเจ้าบ้านผมก็ดีใจแล้วอะไรเงี้ยคือกำลังใจพวกคุณก็เป็นกำลังใจพวกผมที่กระเสริฐแล้วก็ที่ดีเยี่ยมครับเหมือนเดิมครับคืออยากจะบอกพวกคุณทุกคนว่าคือกองเชียร์เนี่ยคือจะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้นักฟุตบอลทุกคนเนี่ยมีความมุ่งมั่นในการเล่นฟุตบอลมากขึ้นก็คือเวลาพวกผมลงไปเล่นแล้วเห็นกองเชียร์เตรียมสนามเนี่ยมันเป็นความรู้สึกอยากจะเล่นแล้วก็เป็นแรงฮึกเหิมแล้วก็เหมือนเป็นพลังแฝงในอีกอย่างนึงที่ทำให้พวกเราเนี่ยมีพลังเล่นมากกว่า90นาทีครับผมก็อยากเชิญชวนทุกคนครับแล้วก็วันเสาร์นี้เป็นแมตช์แรกก็คิดว่าทุกคนคงจะคิดถึงพวกเราแล้วก็พวกเราคิดถึงทุกคนเหมือนกันครับผมก็อยากจะให้มาเจอกันในวันเสาร์นี้แล้วก็ร่วมกันช่วยเชียร์ทีม SCG เมืองทองครับทำให้ประสบชัยชนะในแมตช์นี้ให้ได้ครับผมขอบคุณครับก็สำหรับวันพรุ่งนี้เป็นแมตช์แรกนะครับก็อยากให้อุลตร้าเมืองทองมาดูกันเยอะๆนะครับวันเสาร์นี้นะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนมาเป็นกำลังใจพวกเราไม่ว่าพวกเราจะเปลี่ยนแปลงหรือว่าอะไรยังไงทุกคนก็อยู่ข้างๆเราอยู่แล้วแล้วก็อยากให้ทุกคนมาเต็มสนามให้นั่นสนามในวันนี้ให้เป็นประวัติศาสตร์อีกแมตช์นึงซึ่งเป็นแมตช์แรกของไทยลีกในปีนี้ก็หวังว่า
ในทุกๆแมตช์จะมีแฟนของต้าเมืองทองเข้ามาเชียร์เราในทุกๆครั้งนะครับก็ขอให้ทุกคนมาเชียร์เราแล้วก็ทุกคนมาเชียร์แน่นอนครับทุกคนต้องมีรอยยิ้มกลับไปด้วยสามแต้มบาดาดานุติบอกฟันกลมดูฟันกลมทุกคนจบอย่างตรงเลยบาดวันเสาร์นี่ต้องมาเต็มที่เลยอยากชนะบีซีทุกคนรู้รู้แบบไปบีซีแต่นี่เป็นเดบิวต์ใหม่จ้ะคือทุกคนต้องมาดูวันเสาร์นี่ J'ai demandé le supporter d'être au terrain. Nous allons faire plaisir. Nous allons tuer BC très mal. C'est pas s'amuser, man. On ne peut pas s'amuser un peu eux. On s'en est en rage. On veut bien tout ce qu'il y a comme trouver cette année-là. Pourquoi fini comme comme ton quoi, ton moi, ça n'a pas de chana BC, il y a de taille BC. Tout comme ton quoi, ton moi, ton même tempé, chana BC. Robert, attention.